สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแสดงตัวอย่างการในหัวข้อเรื่องของการแปลงพิกัดให้นักศึกษาดูนะคะอย่างโจทย์ข้อ1นะคะ ให้เป็นเวกเตอร์ f นะคะซึ่งโจทย์ให้มาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเวกเตอร์ในพิกัดระบบพิกัดฉากนะคะเพราะว่ามีเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j และเวกเตอร์ k นะคะก็นักศึกษาดูนะคะวิธีการแปลงก็คือในโจทย์เขาต้องการให้เราแปลงอยู่ในระบบพิกัดทรงกระบอกนะคะสิ่งแรกเลยที่เราเห็นก็คือตัวแปรมันมีตัวแปรแล้วมันมีเวกเตอร์มันมีตัวแปรและเวกเตอร์ตัวแปรและเวกเตอร์เราต้องทำการเปลี่ยนทีละครั้งนะคะในบรรทัดนี้คือการเปลี่ยนตัวแปรก่อนนะคะจากสูตรที่เราเรียนไปในคลิปเรื่องของการแปลงพิกัดเราก็พบว่าการฉายเงาของค่า y ลงบนแกนของรัศมีนะคะก็จะเกิดเงาขึ้นคือ sin φ เพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับ r sin φ นะคะ x เท่ากับ r cos φ เราได้2ตัวนี้แล้วนะคะต่อมา z เราไม่ต้องทำค่ะเพราะว่า z เนี่ยอยู่ในระบบพิกัดทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะทำการแปลง unit vector i j นะคะซึ่งเปิดจากสูตรนะคะในวิดีโอของการแปลงพิกัดก็จะพบว่า i เนี่ยสามารถฉายเงาลงไปได้2ที่ก็คือ1 r และ1 φ จริงๆบวก1บวก0 1 z นะคะเนื่องจากมันตั้งฉากนะคะเป็นสูตรเราเลยไม่เขียนเนาะแล้วก็มาดู j นะคะ j ก็จะได้เงาที่เกิดขึ้นคือ sin φ 1 r cos φ 1 φ นะคะตัวนี้คือตัวเดียวกันนะคะอยู่ในแกนเดียวกันสิ่งเดียวกันมันก็เลยเท่ากันเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตอนนี้เราเปลี่ยนตัวแปรหมดแล้วนะคะทั้งยูนิตเวกเตอร์นะคะยูนิตเวกเตอร์และค่าที่เป็นตัวแปรเรียบร้อยนะคะแทนค่ากลับลงมาในสูตรเดิมนะคะตัวนี้มาจาก y ใช่ไหมคะตัวนี้มาจาก i ตัวนี้มาจาก x ตัวนี้มาจาก j นะคะแล้วก็ตัวนี้มาจากz เดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนและตัวนี้ก็มาจาก k นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเขียนฟังก์ชัน f เวกเตอร์ f นะคะให้อยู่ในรูปของตัวแปรหรือระบบพิกัดทรงกระบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรานำมาปรับให้สมการดูง่ายขึ้นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่า2ค่านี้นะคะเท่ากันหรือลบกันเป็น0ส่วน2ค่านี้นะคะบวกกันมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะสมการคำตอบก็จะสั้นลงนะคะมีความกระชับมากขึ้นสำหรับข้อถัดมานะคะอ๋อยังเป็นข้อเดิมนะคะถ้าหากโจทย์บางครั้งกำหนดให้เราหาค่าที่จุด5พาย10เรารู้เลยค่ะว่านี่คือพิกัดทรงกระบอกเพราะว่ามันมีมุมเดียวนะคะเมื่อมีมุมเดียวมันก็น่าจะเป็น r φ z อย่างนี้นะคะเราก็แทนค่าไปจากสมการที่มีนะคะมี z อยู่ตรงนี้มี i อยู่ตรงนี้นะคะเราก็รู้แล้วว่า z โจทย์ให้เท่ากับ10แทนค่าเท่ากับ10 r โจทย์ให้ได้เท่ากับ5แทนค่า r เท่ากับ5นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบสุดท้ายมาเมื่อโจทย์กำหนดให้หาที่จุดใดๆนะคะข้อที่2นะคะโจทย์ให้มาเป็นพิกัดอะไรคะลองสังเกตดูมีตัวแปร r เล็กมีตัวแปร φ เป็นพิกัดทรงกระบอกแน่ๆนะคะโจทย์ให้เราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของพิกัดฉากนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรที่มีอยู่ต้องเปลี่ยนให้เป็น x y z unit vector ที่มีอยู่ต้องให้เปลี่ยนเป็น i j k นั่นเองนะคะ r เท่ากับ square root x กำลัง2นะคะบวก y กำลัง2มีกำลัง2ด้วยนะคะก็ได้มาจากพีทาโกรัสที่อยู่ในรูปนะคะที่เราคุยกันไปในคลิปแรกแล้วนะคะของการแปลงพิกัดต่อมา1ฟีนะคะ1ฟีแปลงให้อยู่รูป i กับ j ได้เงาขึ้นมาตามนี้ในสูตรหยิบมาใช้นะคะซึ่งเราพบว่ามันยังติดฟีอยู่ไม่ได้นะคะในสมการที่เป็นระบบพิกัดฉากต้องมีแต่ x กับ y และ z เท่านั้นนะคะนักศึกษาก็ต้องเปลี่ยนนะคะเราก็มีความสัมพันธ์ของ sin ฟีเท่ากับ y ส่วน r เท่ากับ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2เช่นกันสำหรับ cos ฟีก็จะได้ x ส่วน square root x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะแทนกลับเข้ามาก็จะได้ตัวแปรทั้งหมดที่อยู่ใน x y z แล้วนะคะตัวนี้เท่ากันไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแทนค่าทั้งหมดออกมาสมการจะยาวนิดนึงนะคะแต่เมื่อกำหนดจุดสมมติว่า
โจทย์บอกว่าให้หาค่าที่จุด1 2 3นักศึกษาเห็น x เมื่อไหร่แทน1เห็น y เมื่อไหร่แทน2เห็น z เมื่อไหร่เท่าไหร่คะแทน3นั่นเองก็จะได้สมการที่กระชับขึ้นนะคะต่อมานะคะให้เวกเตอร์ a อยู่ในรูปพิกัดฉากทำไมถึงรู้เห็น x y เห็น i เห็น y z เห็น j เห็น z เห็น k เขาบอกว่าจงหาค่าที่จุด5พายพายส่วน2โจทย์ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นพิกัดอะไรแต่เรารู้ค่ะว่ามีมุม2มุมเป็นอย่างอื่นไม่ได้ค่ะนอกจากพิกัดทรงกลมนั่นเองก็จะเป็น r ใหญ่เซต้าแล้วก็ฟีนะคะเราก็แปลงนะคะอย่างตัวนี้ x y เราก็ต้องให้อยู่ในรูปของตัวแปรที่อยู่ในพิกัดทรงกลมเวกเตอร์ i ก็ฉายเงาเหมือนเดิมนะคะไป3ที่ก็คือ1 r ใหญ่1เซต้าแล้วก็1ฟีและเช่นกันในทุกๆค่านะคะจากสูตรตรงนี้นะคะหยิบสูตรมาจากสไลด์ของที่เป็นเรื่องของการแปลงพิกัดมานะคะเราก็ทำให้เราแปลงออกมาได้ตามนี้นะคะยาวนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพจน์ที่เป็นพจน์ก้อนนี้ส่วนพจน์ก้อนนี้นะคะเราแปลงออกมาได้ก้อนนี้ค่ะส่วนตัวที่เป็นตัวนี้นะคะก็จะแปลงออกมาได้ก้อนนี้นั่นเองนะคะแทนค่ากลับเข้าไปในจุดที่เขาต้องการนะคะ5พายพายส่วน2นะคะมันก็คือ r ใหญ่เท่ากับ5เซต้าเท่ากับพายฟีเท่ากับพายส่วน2นะคะเราก็จะพบว่าค่าไซน์กับคอสจะถูกแทนค่ามาเป็นตัวเลขทั้งหมดทำให้สมการก้อนบนมีค่าเป็น0นะคะส่วนตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น0นะคะตรงนี้ได้5เนาะแทนค่าเข้าไปอันนี้ได้ลบ1ลบ1แล้วก็0นะคะทั้งหมดตรงนี้เป็น0ทำให้สมการกระชับขึ้นและเล็กลงนะคะได้คำตอบของเวกเตอร์ a ที่จุด5พายพายส่วน2เท่ากับ5 1 r ใหญ่นั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะให้เวกเตอร์ e มานะคะอยู่ในรูปของสมการดังนี้เราจะเห็นว่ามันมีตัว r เล็กมีฟีนะคะมี z ด้วยอ่ะรู้เลยว่านี่เป็นพิกัดทรงอะไรคะทรงกระบอกแน่ๆเขาบอกให้แปลงอยู่ในรูปพิกัดฉากแสดงว่าตัวแปรทั้งหมดหรือที่คาดหวังว่าจะเห็นก็คือจะต้องเป็นไงคะ x y z i j และ k นั่นเองนะคะเพราะนี้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวนี้ให้อยู่รูปของ x ตรงนี้นะคะอยู่รูปของ yนะซึ่งตรงนี้ไม่มี r นะคะก็จะเป็น sin φ เท่ากับ y ส่วน r ซึ่ง r เท่ากับ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะแทนค่ากลับเข้าไปที่สมการได้เลยนะคะส่วนยูนิตเวกเตอร์1 r ก็ต้องไม่มีละทำยังไงก็ได้ให้เป็น i กับ j นะคะก็เปิดสูตรกลับเข้ามาแทนค่านะคะก็ได้1 r อยู่ในรูป i กับ j 1 φ ที่อยู่รูป j กับi นะคะแล้วก็ตัวนี้คือตัวเดียวกันแทนค่ากลับเข้าไปในสมการก็จะยาวนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าตัวนี้ยังติดฟีอยู่ซึ่งในสมการต้องการให้เป็นระบบพิกัดฉากจะต้องไม่มีนะคะก็แปลงเป็น x y z นะคะตาม2สมการนี้ความสัมพันธ์ของ2สมการนี้นะคะแล้วก็แทนได้ค่าได้เวกเตอร์ e ในตอนสุดท้ายนะคะพยายามยุบให้อยู่ในยูนิตเวกเตอร์เดียวกันยูนิตเวกเตอร์เดียวกันนะคะก็จะได้สมการดังรูปแบบนี้นะคะซึ่งโจทย์ไม่ได้กำหนดนะคะว่าที่จุดใดถ้าโจทย์กำหนดเราก็จะแทน x แทน y แล้วก็แทน z ลงไปได้นะคะ